สวัสดีครับน้องทั้งคู่ครับมุมแดงแนะนำตัวหน่อยครับผมน้องเก้าซาจาตรงปาจีนน้ำเงินแนะนำตัวหน่อยครับเจจิไรเอ็มครับโดนเก้าเป็นไงบ้างชกล่าสุดชนะมังกรเหล็กชนะมังกรเหล็กเปิ้ลนครไว้ล่าดำเนินป่ะใช่แล้วก็หายไปกี่เดือนเนี่ยสามเดือนเพราะว่าหาคู่ไม่ได้หาคู่ที่เหมาะสมไม่ได้แล้ววันนี้ด่วนมาสอบน้ำหนักยังคิดว่าเกินเท่าไหร่ไม่มากครับไม่มีปัญหาเนอะวันนี้น้ำหนักเท่าไหร่พิกัดต่อย100 ปอนด์นะครับแล้วการเตรียมตัวเนี่ยซ้อมมากี่วัน3 เดือนซ้อมอยู่เนี่ย3 อาทิตย์ซ้อมหนักใน3 อาทิตย์ซ้อมอยู่ไหนครับอยู่ยโสธรครับค่ายออเพชรขุนศึกใช่ไหมปั้มกับใครบ้างอ่ะปั้มกับยอดเอกเพชรเอเชียครับนะครับก็ตัวใหญ่กว่าเราอยู่แล้วล่ะแล้ววันนี้วางแผนไว้ยังไงก็เดินครับครับเดินปั้มเดินลุยเดินบู๊เลยนะนะครับปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับ17 ปีครับจากจังหวัดยโสธรน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่49ตอนนี้ก็49ก็ต่ำสุดของเราทำได้อะไร99ป่ะใช่ก็99ปอนด์เนาะอาด่วนพูดอะไรกับพี่น้องแฟนมวยหน่อยครับก็ฝากชายยโสธรช่วยเป็นแรงใจนะครับวันนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังโอเคแน่นอนครับไม่เคยเจอนะไม่ส่วนน้ำเงินแนะนำตัวอีกครั้งนึงเจจิราเอ็มนนท์นะครับซ้อมอยู่ไหนเนี่ยอยู่สีหนุ่มน้อยชิงป่าตองอ๋ออยู่กับพี่หนุ่มน้อยใช้สีเสื้อพี่เอกเมืองนนท์นะแล้วการเตรียมตัวเป็นไงไฟนี้ซ้อมกี่วันก็ซ้อมมาเกือบเดือนครับครับซ้อมอยู่ที่สีหนุ่มน้อยที่ใต้ใช่ไหมมีใครเป็นคู่ปั้มบ้างก็มีเป็นเทพครับครับมีเป็นเทพมีสิงห์วิเศษแล้วก็น้องน้องในค่ายครับแล้วผลงานล่าสุดเป็นไงอ่ะก็กลับมาชนะนอกครับยกสองที่ป่าตองนอกใครนอกไอยอดแสนไกลครับยอดเกียงไกลยกยกกันจังยกไหนยกสองเดือนที่แล้วครับผมใช่ไหมใช่เราเนี่ยชกน้ำหนักนี้มาหลายปีแล้วมั้งเนี่ยไม่โตเลยเนาะใช่3-4 ปีที่แล้วก่อนโควิดนี่ก็น้ำหนักนี้ใช่ไหมใช่มวยดังๆเจอมาใครบ้างครับก็มีเพชรมาลัยมีไอ้บางคาน้อยบางคาน้อยเป็นไงที่ต่อยกับบางคาน้อยก็แพ้เขาครับแพ้กี่ครั้งแพ้สองอ๋อแพ้สองนะครับแต่ว่าเจอกับมวยบิ๊กเนมเลยนะแล้ววันนี้วางแผนยังไงอะครับเพชรศิลาครับผมก็ตามเกมครับตามสไตล์อืมอืมอืมมีทุกอย่างนะเรามวยฝีมือเนาะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ23ครับโอ้ย23เหรอเนี่ยครับเอ้ยเหลือเชื่อแต่น้ำหนักเท่าเดิมเลยนะครับด่วนอายุเท่าไหร่ละ17 ปี รุ่นพี่นะครับเพชรศิลาจากจังหวัดอุบลไปปล่อยเท่าไหร่47-48ด่วนเท่าไหร่ขออีกที49นะครับอ่ะเพชรศิลาพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศหน่อยครับครับผมก็ฝากติดตามนะครับฝากเป็นกำลังใจครับคืนนี้ครับเต็มที่ครับผมโอเคจับมือกันนิดนึงคู่แรกนะคู่แรกช่องทูอ่ะดูเนื้อตัวชัดๆเลยนะครับคู่นี้ถือว่ารูปร่างใกล้เคียงกันมากคู่แรกนะครับช่องทู for you ครับ